คุณเดชาตอนนี้ฉายาคุณคือเดชาเพื่อตั้มผมก็ดีใจนะที่คุณออกมาเปิดหน้าชกเต็มตัวจะได้ไม่ต้องเป็นอ e ีแอบแลวจะได้ไม่ต้องมาหลอกประชาชนอีกต่อไปว่าคุณเป็นทนายที่เป็นกลางผมดูแล้วผมสงสารคุณสงสารคุณมากคุณอวยเขาได้ยังไงทั้งในข้อมูลมันเป็นอย่างนี้ผมเนี่ยมีความคิดอย่างถ้าคนเนี่ยต้องการที่จะคิดสูตรสําเร็จยางมาต่อยรุ่นใหม่ที่มันทนต่อการเสียดสีทุกอย่างน่าจะไม่ติดต่อคุณขอยืมหน้าคุณหน่อยเอาไปทําวิจัย ว่าหน้าคุณเนี่ยเข้มแข็งมาก อะไรถูเข้าไปก็ไม่สะเทือนอีกเครื่องหนึง่งผมทําการตรวจสอบเชิงลึกของผมคุสิธามีรถเยอะมากปอเช่สีน้ําตาลคายเยนที่ขับไปกองปราบวันนั้นใหม่ๆก็คันเรารวมเกือบ10บล้านรถยังใหม่อยู่เลยแต่พอไปเช็คทะเบียนรถแล้วเช็คเจ้าของแล้วไม่มีชื่อคูสิธาเลยคุณเดชาพออนุมานได้ไหมทำไมถึงไม่มีชื่อเป็นไปได้ไหมว่าซื้อเงินสดเพื่อไม่โยงถึงตัวเองก็เอาชื่อคนอื่นลูกน้องที่ไว้ใจหรือคนที่สามารถไว้ใจได้ใส่ชื่อลงไปตัวเองจะได้ไม่ล้งด ก็เหมือนกับที่โอนเงินเข้าบัญชีของพี่สาวภรรยาเดือนละ3 0 0,000บาทอนุมาณตรงนี้ผมไม่ได้ว่าถูกหรือผิดนะผมกําลังปุจดฉาออกมาให้คุณวิสัชนาคุณได้ชาตอบผมหน่อยได้ไหมถ้าคุณตอบไม่ได้คุณก็เป็นทนายที่ใช้ไม่ได้คุณเนี่ยเป็นทนายความคุณเคารพมีจริยธรรมต่ออาชีพวิชาชีพคุณหน่อยได้ไหมคุณสอบเนติบัณฑิตได้แต่คุณต้องรู้ว่าเนี่ยมันมีสองอันนะถ้าคุณได้เนติบัณฑิตถามว่าแล้วคุณมีเนรคุณบัณฑิตด้วยหรือเปล่า ทนายบางคนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคุณเดชาไม่ใช่ทนายโจรแต่เป็นโจรที่มาเป็นทนายนี่ผมไม่ได้ว่าใครทั้งสิ้นนะคุณอย่าเดือดร้อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในชีวิตคนเราเยอะเลยตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้ามันจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจว่าอันนี้ควรทําหรือเปล่าอันนี้ไม่ควรทําหรือเปล่าอันนี้ควรอยู่เฉยๆหรือเปล่าอันนี้ควรจะทําสุดซอยใช่ไม่ใช่คุณเดชาและคุณทบทวนพฤติกรรมคุณสิ ตั้งแต่สมัยคุณมาซาทำตัวเป็นทนายจุกรูออกมามีอะไรบ้างที่มันไม่ควรทำแต่คุณดันทำไปทั้งหมดนี้เนี่ยควรหรือไม่ควรทำมันอยู่ที่จิตสำนึกของคนใช่ไม่ใช่จิตสำนึกในการรู้จักผิดชอบชั่วและดีถูกไม่ถูกคุณเดชาถ้าคุณไม่มีจิตสำนึกตรงนี้คุณก็ได้เนอีกใบ็คือเนรคุณเนระคุณกับใครเนระคุณต่อวิชาชีพของคุณผมไม่อยากคุณเดชาดูถูกวิชาชีพของคุณเอง